สวัสดีครับนี่เราจะมาลองทดลองรัน PCF ออกไปเป็นไฟล์ isometric นะครับก็มันจะมีแบบจากลิลิตนะที่เป็นแฟบริเคชันเดี๋ยวเราจะลองเขียนดูนะครับโอเคก่อนอื่นก็ต้องไปตั้งค่าให้เป็น fabrication ก่อนตรงนี้นะตรง setting เนี่ยก็โหลด config เข้ามาก่อนนี่คือโหลดเข้ามาแล้วนะเราจะออกไปใหม่แต่เหลือแต่ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ใช้อยู่นี่ดูก็บอก setting ตรงเนี้ยมันจะมีพาร์ทอยู่ครับโอเคเดี๋ยวเราลองวางพาร์ทที่เป็น support ดูตรงรีวิตเนี่ยมันจะมีอย่างเวลาเราเดินท่อแล้วเนี่ยมันจะสร้างตัวเชื่อมให้นะผมไม่รู้ว่ามันต้องถอดกดออกยังไงเพราะว่าลองแล้วมันไม่ยอมถ้ามันไม่มีตัวฟิลแกปเนี่ยตัวเนี้ยมันจะไม่ยอมให้เราต่อท่อมันอยู่ในวิธีการตั้งค่าของตัวโปรแกรมเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูที อันนี้แบบเชื่อมกับกรุ๊ปอันนี้เป็นอันเนี้ยที่มันต้องมีฟิลแก็บนะครับทีนี้มันจะแก้ไงก็คือลบมันออกลบมันออกเนี่ยท่อมจะขาดออกจากกันก็เดี๋ยวไปเชื่อมใหม่เนี่ยมันจะไม่ต่อกันให้เราต่อด้วยตัวนี้คนเด็กแยบได้แบบนี้จะเชื่อมกันครับเดี๋ยวเรามาลองใหม่เช็ค A2
ต้องมีแผ่นเดียวมีแผ่นเดียวเพราะมันเชื่อมกันลองรันใหม่ไปนั่นแผ่นเดียวถ้าท่อมเชื่อมกันครับก็จะมีเวลลิสแอปพลิเคชันออกมาแบบนี้แต่ที่ผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่ามันไม่มีโมเดลในนี้นะครับแก้ไขลำบากแล้วก็ในตัวรีวิวเองเนี่ยมันจะบังคับให้เราใส่ตัวจอยนะตัวจอยซึ่งในแผ่นพีดีไม่พอเราเอาเข้าไปแล้วมันกลายเป็นคัพปิ้งแผ่นมันกลายเป็นคัพปิ้งแผ่นมันยังไม่เวิร์กในส่วนของตัวรีวิวแอปพลิเคชัน to PCF นะถ้าจะมีแอดอินก็คือน่าจะเป็นแอดอินที่รันท่อออกไปเลยโดยไม่ต้องเป็นแอปพลิเคชันเป็นหมวดของไพปิ้งธรรมดาแบบที่เป็นแอดออนของพวกคนเกาหลีจริงเขาทำสำเร็จแล้วแหละมันจะมีอยู่ชื่อว่าน่าจะเป็น ISO อะไรเนี่ยนี่เนี่ย PZ ISO เนี่ยเนี่ยตัวอัปเดตของจะได้เป็น2023น่าจะใช้พวกแอปพวกนี้มากกว่าครับถ้าจะใช้ถ้าจะมานั่งเหนื่อยเอาแปลงไปเป็นตัวนี้ครับมันได้แต่อันง่ายๆแล้วก็เราก็เปลี่ยน description ยากเพราะว่ามันไม่ใช่สเปคของอย่างถ้าใช้แฟนซีมันก็จะมีสเปคของเขาก็จะมีสเปคของเขาก็มีสเปคการ์ด150ก็จะมีพวกชื่อท่อครับพวกไพปิ้งซีมเลสตัวนี้นะครับเดสคริปชันของเขาอยู่ดีอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องไปเอาถ้ารีวิวเนี่ยถ้าจะเอาไปใช้ก็อาจจะเขียนเป็นแนวท่อไปเขียนเป็นแนวท่อไปว่าจะเดินยังไงเวลาเราเอ็กพอร์ตเนี่ยเราก็เอ็กพอร์ตไปเฉพาะเป็นวิวนี่เลยเราไม่ต้องไปเอ็กพอร์ตเป็นไฟล์วิวหรือเป็นตัวนี้
เขาเป็นมีเดียมไลน์เลยแล้วก็ดิสคอร์ดแชทเนี่ยแล้วก็เน็กเทสตัวนี้ก็ได้เสร็จแล้วแล้วก็เปิดรีวิวไฟล์ที่นั้นกด XR ขึ้นมาหรือนะครับเราเปิดไฟล์แคทตัวนั้นเลยแล้วก็ง่ายคือทำให้มันเป็นเส้นเนี่ยลบฟิตติ้งออกทีนี้เราก็ต่อเส้นใช้ฟิลเลตออกแล้วก็ค่าเป็นศูนย์ให้เราได้ตัวนี้ละเราเซฟมาตัวนี้เราไปที่ตรงนี้เราไปเอ็กซ์อาร์ไปลิงก์ไฟล์แคทเข้ามาคลิกนี้ออกโอเคเสร็จแล้วมันจะลายทูไปไม่ได้เพราะว่ามันลิงก์มาแล้วก็ต้องลายครับเสร็จแล้วก็เอ็กโคลดทีนี้ก็กดจอยมันจะเป็นลายเดียวกันทีนี้คุณก็ได้แนวท่อละทีนี้เราก็ไปที่ท่อที่เราจะใช้แต่ number อะไรก็ใส่ไปท่อขนาดเท่าไหร่แล้วก็ลายทูไฟก็คือคลิกเลยแค่นี้เราก็ได้แนวท่อมาแล้วทีนี้เราจะโปรดักต์แล้วก็ตัวนี้นะครับ Createเราได้ข้อมาแล้วก็เป็นสเปคของแฟนที่ดีเลยก็ใช้ดีใช้ได้เลยนะดีกว่าเรามานั่งปวดหัวเอาแก้ค่าไปแอปพลิเคชันนะถ้ามีวาล์วมีอะไรแล้วก็ใส่ไปแต่ว่าตำแหน่งก็เดี๋ยวเราไปจัดการใน ViewCat ตัวนี้เอาแนวท่อมันมีเท่าไหร่ปุ๊บเราก็ขึ้นเลยง่ายกว่าที่เราจะมาแก้ตัวนั้นโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ